มาถึงน้องคนสุดท้ายของเราในวันนี้กับมนต์เสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งที่จะมาสะกดคุณผู้ชมให้หลงไปกับเสียงร้องของเธอไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องนุ่มอายุ11ปีมาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะชื่อนุ่มเหรอลูกค่ะอ๋ออาจจะเป็นคนนุ่มนวลหรือว่าแก้มนุ่มมากตอนเด็กๆก็เลยชื่อนุ่มค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพอะไรลูกคุณพ่อขับรถรับจ้างค่ะส่วนแม่เป็นครูอัตราจ้างค่ะนอกจากแม่เป็นครูแม่ทำขนมขายด้วยค่ะขายคุกกี้ค่ะแล้วก็เค้กขนมปังเพราะว่ามีรายได้ไม่เพียงพอเลยทำขนมขายด้วยค่ะหนูชอบร้องเพลงตั้งแต่ตอนอายุประมาณ 2-3 ขวบค่ะแล้วหนูก็ไปร้องเพลงในห้องน้ำค่ะแล้วพ่อหนูก็ชอบเปิดเพลงให้ฟังด้วยค่ะเลยหนูชอบหนูมาร้องจริงจังตอนประมาณ 8-9 ขวบอะค่ะหนูประกวดเองตั้งแต่ป.3 ป.4 ค่ะแล้วหนูร้องได้ที่1เลยครูเขาเรียกให้เป็นหนูเป็นตัวแทนของโรงเรียนค่ะประกวดบ่อยนับไม่ถ้วนเลยค่ะบางครั้งก็ชนะบางครั้งก็แพ้ค่ะหนูมาทำคำเป็นครั้งแรกค่ะแล้วหนูก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขค่ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรลูกกินข้าวกับน้ำพริกค่ะอ๋อไม่พองเลยนะกินข้าวกับน้ำพริกดูหรือมาถามจู่จี้ดูสีเกินใครชูบ้านไกลไก่แจ้ทำมาแลตาปรอยปากหวานจริงพอรูปหล่อจะมาขอสัมพันธ์เจอฉันก็เพียงชั่วครู่ดูมาทำสำออยกินข้าวน้ำพริกสิจังถึงได้สะได้สวยบ้านน้องชัยเริ่มชัยรู้ตักน้ำตามประสาคนป่าคนดงทำลงอาบน้ำตามคลองน้ำในคลองน่าลอยไม่เคยเสริมทรงองค์เอวของเหลวของปลอมเหลือบยุงดินไรบินตอมไม่ให้ตอมเนื้อกลอยผู้ชายไม้ปองเนื้อนวลต้องสงวนท่าทีอย่างดีเพ้อไพให้มองก็ได้มองนิดหน่อยกินอะไรก็สวยเพราะว่าสวยประจำธรรมชาติสร้างมาไม่ต้องทาหน้าตาให้มันเหมือนลิเกเขาก็เก๋เลิศลอยคนในกรุงนุ่งยาวสวมรองเท้าสูงจังคงจะพลังสักวันลองไปเดินบ้านฉันไม่ถึงทันสามว่าตกขันหน้าตาลอยนมค่ะไหนต้องร้องใหม่นิดแต่ไม่ต้องเต้นค่ะร้องอ่ะร้องไปดูหรือมาถามจู่จี้ทูสีเกินใครเจ้าชู้บ้านไกลไก่แจ้ทำมาแลตาปรอยปากหวานจริงพอรูปหล่อจะมาขอสัมพันธ์เจอฉันก็เพียงชั่วครู่ดูมาทำสำออยโอเคหรอกโอเคเห็นไหมเมื่อกี้จริงๆนุ่มเป็นคนร้องเพลงเก่งลูกแล้วมีลูกคอลูกเอื้อนลูกไหลดีเลยแต่เมื่อกี้มันมีภาระตรงต้องจำท่าเต้นไม่จำเป็นเลยลูกจริงๆยืนอยู่กับที่แค่ดูเรมาถามจูจีนิดๆหน่อยๆพอก็น่าฟังนะลูกนะไม่ต้องไปนี่ละเพราะว่าหนูมีของของหนูอยู่ละร้องเพลงเป็นเพิ่มพลังอีกหน่อยมันยังไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยพุ่งเสียงมันไม่ค่อยพุ่งหรอกเพิ่มพลังอีกนิดนึงนะคะโชคดีจ้ะขอบคุณค่ะร้องเก่งลูกร้องเก่งแล้วก็รายละเอียดดีด้วยลูกเอื้อนลูกคอมาครบเลยวันนี้แค่หาคำว่าลงตัวมากกว่านี้หน่อยที่ชอบก็คือคำควบกล้ำชัดเจนถูกต้องหมดลูกเติมเรื่องเสน่ห์และคำว่าพอดีและทุกอย่างจะน่าฟังมากกว่านี้นะครับขอบคุณค่ะ
ก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ฝึกสอนครูบาอาจารย์ก็แล้วแต่ที่ฝึกสอนให้น้องนุ่มได้ร้องเพลงและมีส่วนที่ช่วยเลือกเพลงให้นุ่มมาร้องในรายการไมค์ทองคำเด็กทำไมลุงโน้ตถึงพูดคำนี้เพลงอันมีคุณค่าเขาเรียกว่าเป็นเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งทางไทยดั้งเดิมอะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีละแต่พอหนูเอามาร้องเอ้ยกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งมันคละคลุ้งบนเวทีอย่างนี้มีเสน่ห์ขอบคุณหนูมากๆที่หนูบทเพลงแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังนะลูกนะค่ะวันนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านแล้วขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคะกับเสียงร้องและบทเพลงที่น้องนุ่มถ่ายทอดไปในวันนี้ทำให้ทุกคนร้องและโยกตัวตามเลยใช่ไหมล่ะคะยังไงก็ขอให้น้องนุ่มฝึกฝนเยอะๆนะจ๊ะคนเก่งสัปดาห์หน้าพบกับเรื่องราวมากมายของเด็กๆหัวใจลูกทุ่งมากันกี่คนวันนี้ลูกมากัน11คนค่ะโอ้โหโยนทิ้งความทุกความโศกออกตั้งใจมากได้เสียงนะได้เสียงนะแล้วใครเป็นคนสอนให้ร้องคะลูกคุณพ่อค่ะคุณพ่อก็ชอบร้องเพลงเหรอคะค่ะคุณพ่อเป็นนักร้องหรือเปล่าใช่ค่ะฉันรักเธอไม่มีหวังตอบโกยโอ้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 ยแต่เงินมีไหมเงินน่ะมีไหมบ้านน้องชอบดูทีวีช่องไหนบอกเธอผ่านไลน์ที่จะไปประกวดร้องเพลงพ่อแม่หนูขายของวินเทจอยู่ที่ตลาดนัดค่ะหนูรู้สึกว่าของเก่าค่ะถ้าสมมติว่าเราดูแลก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะแล้วก็ของเก่าบางคนอาจจะคิดว่าไม่มีคุณค่าค่ะแต่บางอย่างมันก็มีคุณค่าค่ะเธอใช้เวล